บทเพลงนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะทำนองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ประพันธ์ทำนองเนื้อร้องก็คือศาสตราจารย์ประเสริฐนครและพระเจ้าวรงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ใส่ทำนองอันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเพลงใกล้รุ่งใกล้รุ่งนี้แสดงว่ามันต้องเวลาไหนใกล้เช้าเดี๋ยวให้ฟังอีกหนึ่งเที่ยวนะคะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยเก็บรายละเอียดในเนื้อเพลงให้หมดแล้ววาดภาพถ่ายทอดออกมาเป็นภาพนักเรียนมีทักษะในการฟังมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่งไปแล้วนะคะนักเรียนก็ไปถ่ายทอดออกมาว่าในเนื้อเพลงนี้กล่าวถึงอะไรบ้างลองคร่าวๆซิมีอะไรบ้างมีการนักเรียนภาพเหตุการณ์นี้ต้องเกิดตอนไหนใกล้รุ่งก็คือยามเช้าจะต้องมีแสงทองที่เพิ่งจะขึ้นจากขอบฟ้าอะไรอีกนกบินออกจากรังพูดถึงอะไรอีกคะบัวบานไก่มีดอกบัวมีดอกไม้ดอกอะไรบ้างนะคะฝากนักเรียนนะไปวาดภาพประกอบให้สวยงามระบายสีให้สวยงามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นำภาพสวยๆของแต่ละคนมาดูกันนะคะสรุปว่าวันนี้ทักษะการฟังของนักเรียนดีนักเรียนเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้นำทักษะเหล่านี้ไปใช้กับตัวเองในทุกๆวันด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ